มาดูกันนะครับว่าแบงค์ผ่านฉากนี้ไม่ใช่ rations ได้ยังไงมันจะผ่านได้ยังไงแบบไม่ใช่เลชั่นเนี่ยจินตนาการไม่ออกต้องมีความสามารถในการยิงปืนที่โหดมากโอเคเดี๋ยวเราภารกิจแรกสามารถทำได้แล้วครับต่อไปต่อไปหมอบหมอบหมอบเรียบร้อยสว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 ยต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้ผ่านแบบไม่ใช่เลชั่นเอาเลือดกูหายไปแล้วเฮ้ยไม่โดนด้วยเว้ยสุดยอดอะเรียบร้อยมิชชั่นคอมพลีทครับผมตอนนี้เราสามารถผ่านโดยไม่ใช้เลชั่นได้แล้วเราจะผ่านให้ได้ครับโดยไม่ใช้เลชั่นครับเราจะผ่านให้ได้ครับโดยไม่ใช้เลชั่นครับเราจะผ่านให้ได้ครับโดยไม่ใช้เลชั่นครับเราต้องเอาตัวรอดให้ได้ปัญหาคือเจอ2ตัวนี้โอเคเลือดรีเร็วๆเลือดรีเร็วๆเลือดรีเร็วๆเราต้องผ่านให้ได้นะโดยไม่ใช้เลชั่นจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับเราอะเกี่ยวกับเมอร์ล่าแหละจะช่วยเราได้มากแค่ไหนโอเคเราต้องคอยนั่งรีเลือดเรื่อยๆนะผมอุ๊ยการหมอบตรงนี้อาจจะเป็นความคิดที่ดีหรือเปล่าเราต้องผ่านไปให้ได้ครับโดยไม่ใช้เลชั่นมาเหลืออีกกี่ตัวเอ้ยเมอร์ล่าสู้มาอีกแล้วมาอีกแล้วรู้สึกตอนนี้ก็โยนระเบิดเข้ามานะฮะโอเคครับแต่ไม่เป็นไรโอเคมาแล้วมือต่อโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยไปหนึ่งโอเคโอเคเราต้องผ่านไปให้ได้ครับเราต้องผ่านไปให้ได้อันนี้อาจจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราสามารถผ่านได้เราจะเป็นการเล่นผ่านโดยที่ไม่ใช้เลชั่นนะครับผมหมดแล้วใช่ไหมไม่รู้หมอบก่อนเยสเราทำได้ครับผมเราสามารถผ่านด่านนี้ได้โดยไม่ต้องใช้เลชั่นครับRaven's territory. Snakes don't belong in Alaska. I will not let you pass. Send him a message.That's right. You belong on the ground.
like the snake you are. Come, let's fight. บอสตัวนี้ครับเป็นรถถังนะฮะสิ่งที่เราควรทำก็คือโยนชาร์ปจีออกไปครับผมเนื่องจากคนที่อยู่ในรถถังนั้นจะใช้เรดาร์ในการมองเรานะครับแล้วก็ยิงเมื่อเราทำลายเรดาร์ไปเนี่ยมันจะไม่สามารถมองเราได้แล้วเราก็ต้องรีบไปทำลายดินตะถังมันก่อนเพราะว่ารถถังมันเคลื่อนไหวเร็วมากเราอาจจะพลาดไปโดนทับตายได้นะฮะแล้วก็รถถังเนี่ยถ้าเกิดเราโดนเหยียบขึ้นมานะครับชีวิตหนึ่งไม่พอแน่นอนครับโดนเหยียบทีเดียวตายเลยครับผมโอเคครับพอเราทำลายตีนสถานทั้งสองข้างแล้วเราต้องทำการกำจัดกันเนอร์01นะครับผมเพราะว่าขีดพลังที่ขึ้นอยู่นั้นเป็นของกันเนอร์เราเลยต้องคอยฆ่าให้กันเนอร์นี่แหละครับโอเคไม่ได้ฆ่าครับก็ทำการกำจัดศัตรูด้วยการยิงยาสลบเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะสลบโอเคขึ้นมาแล้วครับหลบกระสุนก่อนเล็กน้อยโอเคมองมันพอมันขึ้นมาปุ๊บเล็งปืนไปที่มันครับแล้วก็ยิงโอเคอาจจะมองไม่เห็นนะเนื่องจากว่ารถถังหมอกอยู่ไกลเหลือเกินหมอกรออันนี้เราจะมาดูใกล้ๆนะครับว่ามันขึ้นมาหรือยังโอเคมันขึ้นมาแล้วก็จะไปหนีมันต่อโอเคไอ้นี่มันเป็นบ้าอะไรมันต้องคอยแบบขึ้นไปหมอกตลอดแล้วก็ยิงมันต่อโอเคโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยหมอกมันล่อแล้วนั่นคือเมื่อกี้ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเราเล็งไปแล้วยิงแล้วมันไม่โดนบางทีอาจจะติดปืนมันก็ได้นะอาจจะรู้โอเคครับขึ้นมาหลบกระสุนแล้วมันจะมุดเข้าไปแล้วพอมันขึ้นมาก็เล็งไปที่มันแล้วก็ยิงเมื่อมันเติมกระสุนเสร็จโอเคครับรอมันขึ้นมาต่อโอเคมันขึ้นมาแล้วยิงตามสูตรของมันแล้วก็รอมันขึ้นมาใหม่ครั้งหนึ่งแล้วก็เล็งนะฮะเติมสูตรเสร็จยิงครับผมโอเคครับทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นเรื่อยๆรอมันขึ้นมาโอเคขึ้นมาแล้วให้มันยิงเล่นก่อนสักครั้งหนึ่งโอเคมันขึ้นมาปุ๊บอ้าวเล็งชีวิตมีอยู่แค่นี้มีที่จะทำมาหากินอะไรเลยชีวิตมีอยู่แค่นี้ยังตายไปหลายตัวแล้วครับเซเล็กนี่ไม่จริงนะครับผมเพราะว่าคลิปที่คุณได้ดูจะเห็นในตอนที่ผมมีชีวิตรอดเราสามารถผ่านเกมนี้ได้เท่านั้นเควสผมถือว่าเป็นภารกิจหมดครับผมโอเคเรียบร้อยเขาสามารถกำจัดกันเนอร์ศูนย์หนึ่งได้แล้วนะฮะซีแฟตไปแล้วบนหัวแล้วก็หลับไปแล้วโอ้โหโอ้โหขึ้นมาไม่ทงไม่ถามไม่คุยไม่คุยไม่คงอะไรกับเราเลยกับกันเนอร์โอทูครับผมชื่อจริงของมันคือกันเนอร์ออกซิเจนนะฮะไดออกไซด์เพราะว่าผมเนี่ยมันไม่ได้บาลานซ์กันทรงผมนะทำไมผมถึงไม่บาลานซ์กันนะเพราะว่าไดแล้วออกไซด์ขอบคุณนะอ้าวเนื่องจากตัวนี้มันค่อนข้างโหดนะครับผมมันโดนสตันเกเนตลงไปนะฮะถ้าไม่พลาดก็ได้เราเราเดินมาตามเรื่องก็ได้จริงอ่ะเชื่อเองโดนไป2ลูกติดเลยแปลวตอนนี้หมดแล้วครับสตันเจเน็ตเราแต่โอเคครับได้มาเก็บได้กันหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยพุ่งมาพุ่งตอนที่กระสุนมันหมดแล้วโอเคสตันเจเน็ต2ลูกสุดท้ายโอ้โหอุ้ยไปหมอบในท่อไม่ไม่เราจะกำจัดมันให้ได้ไม่โดนอันเนี้ยโดนไปปลายโอเคเสียงทางวันนี้แหละไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกโดนโดนโอเคครับต้องออกมาหลบกระสุนมันให้ได้หลบมันให้ได้โอเคจังหวะนี้แหละออกไม่ได้แล้วโอเคเล็งรอแล้วเติมกระสุนเสร็จยิงตามสูตรโอ้ยกว่าจะได้ตายเป็น10ตัวอุ๊บอ
Boss, is this all right? Just giving him the card like that. We'll play with him a little longer. You would be wise not to underestimate him. What did you think of him? He is just as you said. He lives and breathes combat just like you. I would expect no less from your... You see, I told you so. But I will kill him. General Ivan, I hear that you lost your arm and ran away home. Watch your tongue, Shaman. In the language of the Sioux people, Sioux means snake. It is known as an animal to be feared. Well, Snake is mine now. When I meet him next, I'll take special care of him. Not yet. Don't kill him yet. He and I will meet again in battle. Same prediction as always. Yes, the raven on my head. It thirsts for his blood. เฮ้ยโอ้โหลืมมาสูบบุหรี่เอาไว้ครับเลิกสูบได้แล้วจริงๆโอเคเราจะไม่เก็บเลชั่นนะฮะให้ท่านชมดูเลยว่าเราจะไม่เก็บจริงๆที่เราเมื่อไหร่จะโทรมาเนี่ยเมื่อไหร่จะมีคนโทรมาเนี่ยนาตาชาโรมาเชนโกหรืออะไรสักอย่างเขาต้องเข้าไปต้องหมอกเข้าไปก่อนโอเคอ่ะการเข้าไปเอาจะเป็นดานประตูให้มันพังหรือยังไงคนเล็กไม่ได้แรงเยอะขนาดนั้นนะเว้ย Be careful you absolutely must not use weapons in that areaI've already programmed the nanomachine so that he won't be able to, Colonel. What? What are you talking about? Have you forgotten? That's where they keep the nuclear warheads. Can't you see them? Yeah. There's lots of boxes piled up in here, but... Are they all warheads? Yes. They're all dismantled warheads. They just leave them here? It's like President Baker said. Totally careless. They're working on a limited budget.They try to put on a pretty face for the media, but this is the grim reality of it. Nastasha knows lots more about it than I do. Her frequency is 141.52. All of the warheads in those boxes have had their detonation mechanisms removed, so there's no fear of them exploding. But if the warheads are broken, they might leak plutonium, and that would be a serious problem. Snake, never use your weapon on that floor.เขาหันตาช้าก่อนใช่ไหมอยู่บ้านเลยก่อนนาชาพูดตอนนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรอ่ะไปต่อเถอะผมขี้เกียจแปลผมก็แค่แนะนำตัวกันนะอ้าวฟังก็ฟัง This is Nastasha Romanenko. A pleasure to work with you, Salad Snake. You're the nuclear specialist that the Colonel mentioned. That's me. You can ask me anything about nukes that you want. I am also a military analyst.So, I have an extensive knowledge of weapon systems as well. They asked me to participate in this operation as a supervisor from the Nuclear Emergency Search Team. I was happy to accept. We must not allow terrorists to get their hands on nuclear weapons of any kind. I hope I can help you to stop them. You're a tough lady. Those terrorists are serious about launching a nuclear weapon. The world cannot stand by idly and allow that to happen. And neither can I.Unfortunately, all I can do from here is provide you with information. Hopefully that'll be enough. Another soldier here wouldn't make a difference anyway. It's good to work with you, Nastasha. Same here, Snake. Okay, do it again.ใช้สูตรแบงค์นะปกติคนจะไปทางขวานะครับแต่ว่าผมเห็นครั้งที่ดาวแบงค์ไปเฮ้ยบล็อกหายเดี๋ยวเราเด้อ oh no
เออหรือว่าตอนนั้นหรือเปล่าไม่เก็บนะเราไม่มีบ็อกใช้เลยนะไม่ได้เก็บหรอกเก็บมาแต่ว่าโดนเปิดกล่องแล้วกล่องมันตกไปที่พื้นลืมเก็บไม่เป็นไรไปไปได้โอเคนี่เราจะลุยกันแบบไม่มีบล็อกนะฮะไม่มีบล็อกจะเวิร์กไหมเนี่ยทางเนี้ยปกติเขาจะไปทางขวากันนะครับแต่ว่าผมเห็นครั้งที่แล้วแบงค์ไปทางนี้แล้วมันเวิร์กก็เลยมาดูกันว่าจะเวิร์กไหมอยากบอกตรงๆเลยนะครับว่าทหารที่นี่แม่งอยากด่าเหมือนกันนะพูดตรงๆว่าเวิร์กครับเพราะว่าเขามาทางขวากันเขาโปรแกรมให้ทหารนี้เดินไปทางขวาอ๋อเหรอพี่วันถึงแล้วเขาไปเก็บนิคิดอ่ะโอเคคือแบบอะไรอะมองอะไรอย่างนั้นหรอไม่ได้ยินเสียงหรอว่าใครเดินมาหลับอยู่เหนื่อยโอ้ตามนั้นเนี่ยแหละห้องนี้แหละห้องนี้นะโอเคจัดการไอ้ทหารคนหนึ่งที่อยู่นี่ก็ได้นะจะได้สะดวกสะดวกมันโอเคครับไหนเอ้ยโอเคจะได้ให้ดูนะให้ดูนะนี่ก็โมแต่ก้มหัวดูพื้นมันสวยไงดูลายดิดูลายดิมันคงแบบแปลกเฮ้ยแบบพื้นตรงนี้กับตรงนั้นไม่เหมือนกันนะนิกิตะนิกิตะคืออะไรก็คือจรวดมิสไซล์วิธนำวิธีที่เคลื่อนย้ายเอ้ยเคลื่อนบังคับได้โอ้ Are you planning to take him? Oh shoot! ไปเฮ้ยอย่างเงี้ยไปได้แล้วเวลามีนิกิตะแล้วไม่มีประโยชน์แล้วไม่ต้องอื่นแล้วไม่ละจะผ่านไอ้นี่ไปได้หรือเปล่า Let's go to basement number 2คือเป็นการเล่นที่รวดเร็วไม่สนใจอะไรเลยยังไงก็โดนสตริปอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวก็จะโดนแล้วเนี่ยอุ๊บพูดนี่โคตรสปอยเนาะผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมแบบเล่นไม่คิดจะให้ผมเก็บนู่นเก็บนี่เลยปกติถ้าเกิดเล่นเกมโดยไม่มีความรู้เลยเนี่ยวิ่งแม่งทั่วทุกทีทุกคนทุกแห่งอ่ะ All right Nuke Building Number 2 okay, สิ่งที่ต้องทำก็คือเอาแล้วSnake, watch out. That place is filled with gas. Also, the floor is electrified. First, destroy the high voltage switch. It's the switchboard on the northwest wall. But how? I can't reach it. Use a remote controlled missile.
Take this! Stealth camouflage? Who are you? Where is my friend? What? What are you talking about? What next? Snake! Hey, you're that ninja. I've been waiting for you, Snake. Who are you? Neither enemy nor friend. I am back from a world where such words are meaningless. I've removed all obstacles. Now you and I will battle to the death. What do you want? Oh, I've waited a long time for this day. Now I want to enjoy this moment. What's with these guys? It's like one of my Japanese animes. I've come from another world to battle with you. What is it? Revenge? It is nothing so trivial as revenge. A fight to the death with you. Only in that can my soul find respite. I will kill you, or you will kill me. It makes no difference. All right then. Watch from your box seat. I need that man. Keep your hands off him. Now, make me feel it. Make me feel alive again. เวลาเอาจริงมาเหอะมาทางไหนมาเลยเหอะมาเหอะอยากเจอเหมือนกันทำได้แค่ไหนกันเชียวนั่นแหละ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 มาเก่งแค่ไหนเชียวมึงอ่ะมาว้าวนี่แหละกูเจอแล้วที่ปลอดภัยกูเจอแล้วอันเนี่ยนั่นแหละโดนยาวโดนยาวไปเลยนั่นแหละโดนยาวโดนยาวเอ้ามึงไม่คิดจะโดนเลยเหรอทุกทีมึงโดนตลอดเลยอะเฮ้ยว้าวจะทำอะไรกัน
มาเอาทิ้งโอเคมา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 ไม่โดนควงขนาดนั้นยังไม่โดนมา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 นี่แหละมามามาคือเราแค่อยู่ระยะการโจมตีของมันก็พอหรอกแต่มันก็เบาแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละมึงจะโดดไปไหนเนี่ยมา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 ไหนมันจะเบาของมันเองเราก็กลับมาสูดพุ่งทองมันสูงครับเราจะใช้เติม G ก่อนนะครับผมเพื่อจะมองเห็นศัตรูนะฮะใช่ได้หมัดหนึ่งก็ยังดี
remember me now? It can't be. You were killed in Zanzibar. What? Not again! Is it over? Ninja is Gray Fox, no doubt about it. Ridiculous. You yourself in Zanzibar land. Yes. He should have been killed, but he's still alive. What? It happened before I joined Foxhound's medical staff. They were using a soldier for their gene therapy experiments. I never heard that. It happened right after you retired. My predecessor, Dr. Clark, was in charge. Dr. Clark? Yes. He started the gene therapy project. And where is he now? He was killed in an explosion in his lab 2 years ago. So what about this soldier? Apparently, for their test subject, they decided to use the body of a soldier who was recovered after the fall of Zanzibar land. And that was Gray Fox? But he was already dead. Yes. But they revived him. They fitted him with a prototype exoskeleton and kept him drugged for 4 years while they experimented on him like a plaything. Today's genome soldiers were born from those experiments. That's the sickest thing I've ever heard. They used him to test all sorts of gene therapy techniques. Naomi, why didn't you tell us about this sooner? Because it's confidential information. Is that the only reason? Naomi, what happened to Gray Fox after that? The record said he died in an accident. I see. But even if that ninja is Gray Fox, the question is, why? From what I could tell, he didn't know who he was. You're saying he's just living off his will to fight? I'm not sure, but he seems intent on fighting me to the death. We'll meet again. I know it. So you'll fight again? Until you kill him? I'd rather not. But maybe that's what he wants. How long are you gonna stay in there? Huh? Are you one of them? No, I'm not. I always work alone. Alone? Are you an otaku too? Come on, get out. We can't stay here forever. Your uniform's different from theirs. You're the Metal Gear Rex chief engineer, Hal Emmerich, right? You know me? I heard about you from Merrill. Oh. So you're here to rescue me? Sorry, but no. There's something that I've got to do first. Oh. Well, at least you're not one of them. Are you hurt? I'm okay. I just twisted my ankle a little trying to get away. Well, if that's all, it's nothing to worry about.
I want to ask you something. I need information about Metal Gear. Huh? Metal Gear? Yeah. What's Metal Gear really designed for? It's a mobile TMD. It's designed to shoot down nuclear missiles. Only for defensive purposes, of course. Liar! I already know that Metal Gear is nothing but a nuclear-equipped walking deathmobile. Nuclear? What are you talking about? The terrorists are planning to use Metal Gear to launch a nuclear missile. You telling me you didn't know? Aren't they just trying to use the TMD missile module to launch a disabled nuclear warhead? Wrong. From the beginning, the purpose of this exercise was to test Metal Gear's nuclear launch capability using a dummy nuclear warhead. The terrorists are just continuing the work you started. No, you're wrong. I heard it directly from your boss, Baker. No. A nuclear missile on Rex? So you really didn't know? No. All the armament was built by a separate department, and the president personally supervised the final assembly with the main unit. President Baker? Yeah. I was never told exactly what they armed Rex with. I only know it's equipped with a Vulcan cannon, a laser, and a railgun. A railgun, you said? Yeah. It uses magnets to fire bullets at extremely high velocities. The technology was originally developed for the SDI system and later scrapped. We were successful in miniaturizing it in a joint venture between Arms Tech and Rivermore National Labs. The railgun is on Rex's right arm. Metal Gear's main function is to launch nuclear missiles. You sure you're not forgetting something? It's true that Metal Gear has a missile module on his back that can carry up to 8 missiles, but are you saying it was originally meant to carry nuclear missiles? Yeah, but that's not all, I think. If Metal Gear fired only standard nuclear missiles, then they should already have all the practical data they need. No. Could it be? Metal Gear's co-developer, Rivermore National Labs, was working on a new type of nuclear weapon. They were using Nova and NIF laser nuclear fusion testing equipment and supercomputers. So they developed a new type of nuclear weapon in a VR testing lab, huh? Yes, but you can't use virtual data on a battlefield. They would need actual launch data. These are some of the supercomputers. If you link these, you can test everything in a virtual environment. But it's all just theoretical. So, this exercise was designed to test the real thing. What did our president do? If the terrorists launched that thing? No. Damn! Damn! I'm such a fool! It's all my fault! The truth is, my grandfather was part of the Manhattan Project. He suffered with the guilt for the rest of his life. And my father? He was born on August 6th, 1945. The day of the Hiroshima bomb. God's got a sense of humor, all right. 3 generations of Emmerich men. We must have the curse of nuclear weapons written into our DNA. I used to think that I could use science to help mankind. But in the end, I was the one being used. Using science for peace? That's only in anime. That's enough crying. Pull yourself together. Where is Metal Gear? Where on this base are they keeping it? Rex is in the underground maintenance base. Where's that? North of the communications tower. But it's a long way there. The emergency override system for the detonation code is there too? Yeah, in the base's control room. You'd better hurry. If they were planning a launch from the start, then their ballistic program is probably finished. And since they haven't called for me in a few hours, they must not need me. In other words,
They must be ready to launch. Meryl's got the detonation code override keys. We'll link up with her. If we can't override the launch, we'll have to destroy Rex. I'll show you the way. On that leg of yours, you'll just slow me down. You'll need me if you're gonna destroy Rex. I don't need you. I just need your brain. I created Rex. It's my right, my duty to destroy him. If you get a chance, try to escape. When the coast is clear, I'll contact you by codec. How am I supposed to escape from an island? Okay. So what then? I want you to hide somewhere and keep me informed. You know this place well, don't you? Of course I do. And don't worry, I've got this. It's the same stealth technology as the ninja. Foxhound was gonna use them, but with this I'll be fine. Bad leg and all. Good. But I want Meryl to watch after you too. Meryl, the engineer's okay. That's a relief. I want you to look after him. Where are you now? Very close. There she is! Over there! Oh no! Damn, they spotted me! Meryl, what happened? Something's wrong. Did you hear something? Wasn't that some kind of music? What did she look like? She was wearing the same green uniform as the terrorists. If she's disguised as the enemy, you'll have to contact her when she's alone, huh? There's only one place where we can be sure she's by herself. Where's that? Don't be so dense. Here, use this security card. It's security level 4. You're not in pain, are you? Huh? You feel okay? Nothing bothering you? What's wrong? You get all friendly all of a sudden. No, nothing. Just glad you're okay. You're strange. I'm a little nervous. Everyone else I've saved suddenly dies. You're bad luck. Forget it, Doctor. Call me Otacon. Otacon? It stands for Otaku Convention. An otaku is a guy like me who likes Japanimation. Japan was the first country to successfully make bipedal robots. They're still the best in the field of robotics. And Japanese cartoons played some part in that? They did. I didn't get into science to make nuclear weapons, you know. Yeah, that's what all scientists say. I became a scientist because I wanted to make robots like the ones in the Japanese animes. Really, it's true. Sounds like an excuse to me. You're right. We have to take responsibility. Science has progressed because there is war. And because of scientists' greed, weapons of mass destruction were born. But that's all over. I won't take part in murder anymore. Whatever. All I want from you is information. Sure. I know everything about this whole base. Ask me anything about Rex or about this place. Also, with this stealth camouflage, I can sneak in and out of the armory and mess hall. If you need ammo or rations, just tell me and I'll bring them to you. I'm on frequency 141.12. See you later.
Snake, there's an old Chinese saying, a scholar who cherishes the love of comfort is not fit to be deemed a scholar. Einstein said it another way. He said that only a life lived for others is worth living. That's why I entered MIT instead of CMU or Princeton like my friends. I wanted to do applied physics, not just theoretical stuff. I wanted to make things for people. The Soliton radar system, or the Kodak system. I just wanted to make something that would be useful for people. I think that it was the same for Dr. Emmerich, too. But he was used like a tool, used to make a horrible killing machine. Maybe it would be better if engineers like us just stopped making things. I don't know. No, you're wrong. There's at least one person whose life has gotten better as a result of your inventions. Me. Huh? Without the Kodak, I wouldn't be able to talk to you like this. Thanks, Snake.